ดีค่ะและแล้วก็มาถึง1 day sharing 1วันแห่งการแบ่งปันกันแล้วนะคะทั้ง40โครงการเด่นจากทุกภาคต่างก็กำลังทยอยเริ่มทำกิจกรรมของตัวเองที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมแล้ว1 day sharing จะมีความสำคัญกับผู้ให้และผู้รับอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะเด่นของโครงการเราคือการปลูกต้นไม้การแปรรูปอาหารและการทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงครับภูมิใจค่ะภูมิใจมากด้วยเพราะว่าโครงการนี้หนูทำขึ้นมาแล้วก็ทำมาร่วมกับเพื่อนๆด้วยความสามัคคีกันแล้วก็ทำโครงการนี้เป็นจริงได้ค่ะความหลากหลายของ40โครงการที่มีทั้งการแบ่งปันจากพี่สู่น้องจากเพื่อนสู่เพื่อนจากเด็กสู่ชุมชนและสังคมรอบข้างยิ่งทำให้เห็นการเติบโตของกลุ่มเยาวชนที่เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งการให้จากวันที่บ่มเพาะในช่วงอบรมเพียง10วันต่อมาเมล็ดพันธุ์นี้กำลังเติบโตงดงามเป็นต้นกล้าแข็งแรงในวันแห่งการแบ่งปันจริง1 day sharing ค่ะเราคิดว่าอย่างน้อยก็จะมีส่วนขยายลงไปในพื้นที่ที่เขาอยู่เพราะเขาเป็นเด็กในชุมชนส่วนใหญ่นะตั้ง20จังหวัดทั่วประเทศอย่างน้อยโครงการที่เขาทำเนี่ยเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาจริงแล้วก็เห็นได้ในสังคมในชุมชนก็มองเห็นว่าเด็กได้ทำและเด็กก็จะมีตัวอย่างมีต้นแบบดังนั้นเนี่ยการขยายตัวอย่างต้นแบบลงไปในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้เขาได้รู้เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอเติบโตการเปลี่ยนแปลงทางการแชร์ของเขาอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เขาได้เห็นมากขึ้นกว่าที่เราได้ผลิตเขาณวันนี้ดังนั้นผลผลิตอนาคตข้างหน้าเขาย่อมเติมใหญ่เป็นเด็กที่มีความรู้สึกในการสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคมต่อไปได้อยากจะฝากโครงการนี้นะคะให้กับทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปพัฒนาไปสานต่อเอาโครงการนี้ไปใช้นะคะอาจจะใช้ในโรงเรียนก็ได้ใช้ในบ้านก็ได้แล้วก็หรือพัฒนาไปเป็นชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศของเราได้นะคะจุดเด่นที่ขาดไม่ได้ก็คือจิตสำนึกของคนเราเนี่ยครับผมคิดว่านะ1 day sharing จะกลายเป็นวันแห่งความทรงจำและเป็นบททดสอบของแต่ละทีมอย่างไรเรามาติดตามความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ1 day sharing ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ